ค่ะพาไปดูคุณตาวัย70ปีเนี่ยคุณผู้ชมเขาหันมาทำนี่เลยถักเปลยวนจากเศษผ้าแล้วก็เอามาวางขายเรียงรายอยู่ริมถนนคุณผู้ชมดูภายนอกธรรมดาธรรมดาแต่เงินเข้ากระเป๋าไม่ธรรมดาเพราะว่าวันละ 3,000 บาทเลยทีเดียวค่ะนี่เลยคุณผู้ชมครับเปลยวนที่ถูกแขวนเรียงรายอยู่ริมถนนแบบนี้ทั้งหมดเป็นฝีมือของคุณสนองสิริงานนะคะวัย70ปีแล้วเป็นชาวตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเขาได้นำภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้สร้างรายได้คุณผู้ชมเริ่มต้นจากการนำเศษผ้าสายรองเท้าแล้วก็ริบบิ้นที่ซื้อจากโรงงานในราคาถูกๆนี่แหละตลอดจนวัสดุเหลือใช้ที่หาได้จากท้องถิ่นแถวนั้นก็เอามาถักสารเป็นเปลนอนแล้วก็เอาไปวางขายบริเวณริมถนนสายพิมายดงใหญ่ตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายคุณผู้ชมมีลูกค้าแล้วก็ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาก็เห็นแล้วไงคุณผู้ชมเขาก็มาแวะซื้อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวช่วงโควิดระบาดเป็นอย่างดีบางวันทำเงินเข้ากระเป๋าสูงสุดเฉลี่ยวันละ 2-3,000 บาทนั่นหมายความว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนเกือบ 90,000 บาทเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงทำนาปลูกข้าวทำให้มีออเดอร์เข้ามารัวๆจนทำกันแทบไม่ทันแล้วตอนนี้การถักสารเปลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือคุณลุงสนองเนี่ยคุณตาสนองนะบอกว่าไม่ยุ่งยากใช้เวลาก็ไม่นานสามารถถักสารได้ด้วยตัวเองที่บ้านหรือว่าถักในสถานที่ต่างๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปจ้างแรงงานเลยคือแต่ละวันเนี่ยคุณตาสนองเขาถักสารเปลนอนคุณผู้ชมได้วันละ 6-7 ผืนพอถักสารเสร็จก็เอามาวางขายนี่เลยคุณผู้ชมในราคาผืนละ 50-100 บาทใครสนใจโทรไปออเดอร์คุณตาสนองให้ทำเปลยวนนอนได้นะคะคุณผู้ชมที่เบอร์ขึ้นในบนหน้าจอแล้วล่ะค่ะนี่เป็นเบอร์โดยตรงของคุณตาสนองกันค่ะก็โทรไปได้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Liveหรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ